สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นช่างสักได้มีการโพสต์คลิปผ่าน TikTok เป็นภาพที่แชทพูดคุยกับลูกค้าคนหนึ่งในแชทโดยลูกค้าได้ส่งไลน์ที่ต้องการสักมาให้กับทางร้านและถามว่าสักแบบนี้เท่าไหร่ครับโดยภาพตัวอย่างเป็นข้อความที่สักไว้ตรงหน้าอกซึ่งระบุว่าหากร่างกายนี้เสียชีวิตกรุณาแจ้ง1666สภากาชาดไทยเพื่อบริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ประโยชน์ได้โดยเมื่อช่างสักเห็นไลน์ก็ตอบกลับทันทีว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะอยากสนับสนุนการบริจาคอวัยวะทำให้ลูกค้าเกิดความแปลกใจและถามกลับว่าแบบนี้ไม่แย่งกันสักแย่เหรอซึ่งทางร้านตอบกลับไปว่าหากทำให้คนหันมาบริจาคกันมากขึ้นตนก็ยินดีเรื่องราวดังกล่าวทำให้ชาวโซเชียลเข้ามาชื่นชมทางร้านสักและลูกค้ามากมายส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่ทำเรื่องบริจาคไว้แล้วสนใจมาสักที่ร้านซึ่งทางร้านก็ยินดี